เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์แล้วก็เกม Ragnarok Tactics นะครับคลิปนี้นะจะมาพาท่านผู้ชมนะมาดูกันนะครับว่าทางด้านของอาวุธเทพเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนระหว่างนะครับผมเปรียบเทียบกับเลเวล1เลเวล5เลเวล10นะครับผมอาจจะไม่มีเลเวล5ในทุกๆไอเทมแต่ว่าก็มีหลายอันอยู่นะครับผมดังนั้นจะเปรียบเทียบกันระหว่างพวกนี้นะฮะซึ่งผมขอบอกก่อนเลยว่าอาวุธเทพเนี่ยเป็นไอเทมที่ต้องบอกว่าเป็นส่วนแตกต่างกันเลยระหว่างคนที่เล่นแบบต้องบอกว่าไงไอดีนี้โหดกับไอดีนี้ไม่โหดนะครับผมมันเป็นของสำคัญมากเพราะว่าแรกๆเนี่ยมันดูเหมือนจะช่วยไม่เยอะนะอาจจะช่วยแค่แบบเอาไว้ผ่านด่านนู่นนั่นนี่นะครับหรือลงอารีนาแต่ว่าพออัพไปเยอะๆเนี่ยส่วนต่างนะครับผมของแต่ละเลเวลนะฮะของอาวุธเทพเนี่ยส่งผลต่อค่าสเตตัสพื้นฐานเยอะมากๆนะครับเรามาดูกันนะครับเริ่มที่แบบของทั่วไปก่อนนะฮะก็คือพวกแบบทางด้านหมวกเทพนะครับผมหมวกเทพก็คือหลังจาก10วิแรกเนี่ยจะฮิว 25% นะครับผมของทั้งทีมขึ้นมาแต่เมื่อเราอัพเป็นเลเวล5เนี่ยมันก็จะกลายเป็น9วิแรกก็คือจะฮิวเร็วขึ้น1วิแล้วก็จากฮิว 25% ก็จะเป็น 30% นะครับส่วนคุณดูสเตตัสด้านบนนะฮะจากบวกเลือดนะครับผมจำไม่ได้ว่ามันเริ่มจาก5หรือ10นะครับตอนนี้ก็เป็น15แล้วถ้าผมอัพเลเวลต่อไปเป็นเลเวล7ก็จะเป็น 18% นะก็คือเยอะขึ้นเรื่อยๆคือคิดภาพว่าบวกเลือดแบบสมมุติว่าคุณมีที่เลเวล1นะครับผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนแป๊บนึงครับรู้สึกว่าหมวกที่เลเวล1มันจะ 5% นะครับสมมุติว่าคุณมีหมวกที่เลเวล1กับผมเนี่ยที่มีหมวกที่เลเวล6นะครับความแตกต่างของเลือดเนี่ยทั้งทีมก็คือ 10% แล้วคือมันเยอะมากแล้วนะครับผมทีนี้มาดูทางด้านของเจ้าตัวเดี๋ยวขอรูปอยู่ไหนอ่ะอันนี้หมวกที่เลเวล10นะครับก็คือจะบวกเลือด 21% และป้องกันเวทนะครับผมกับกายภาพอีก 10% คือบวกเดฟและ M Defense นะครับผม M Def นั่นแหละอีก 10% คือค่าสเตตัสเนี่ยมันแตกต่างกันมากๆคุณดูนี้3คือแล้วอัพไปอีก4เลเวลเนี่ยกลายเป็น 10% คือ 7% เลยนะฮะส่วนด้านบนนะครับเพิ่มเลือดนะครับมาอีก 6% และความสามารถนะครับผมทุกๆ5เลเวลนะครับความสามารถเอฟเฟกต์พิเศษเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือหลังจากเริ่มการต่อสู้นะฮะจาก9วินาทีก็จะเหลือแค่8วินาทีก็จะฮีลเร็วขึ้นและจะฮิลแรงขึ้นอีก 5% นะครับอาจจะไม่ได้แบบเวอร์วังมากแต่การที่ฮิลเร็วขึ้นอีก1วิเนี่ยผมว่าส่งผลเยอะมากทีเดียวนะครับผมและนี่ก็คือความสามารถของหมวกเทพนะครับที่แตกต่างกันอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับผมมาที่คอนเทพแล้วกันนะฮะคอนเทพนะครับผมที่เลเวลแรกนะครับบอกว่าบวกเลือด 10% นะครับแล้วก็ถ้าอัพไปที่เลเวล1นะครับผมก็จะกลายเป็นว่า1หรือ2เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเขาจะบวกค่าสเตตัสพื้นฐานที่เป็น Attack กับ M Attack ด้วยนะครับผมความสามารถพิเศษของเขานะครับทำงานเมื่อนะครับในสนามของคุณเนี่ยมีมอนสเตอร์แค่ตัวเดียวนะครับผมหลังจากเริ่มการต่อสู้ผ่านไป18วินาทีแบบนี้ก็ได้นะครับตอนแรกเนี่ยมันมีหลายตัวสมมติว่าเราใส่ไป5ตัวแต่ว่าก่อน18วิเนี่ยมันตายกันหมดแล้วนะครับเหลือตัวเดียวมันก็จะยังทำงานเหมือนกันนะครับผมเมื่อทำงานนะครับทำดาเมจนะฮะจาก 15% ของเลือดณขนาดนั้นนะครับผมใส่คู่ต่อสู้นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยจะแปลไม่เหมือนกันแต่ว่าภาษาไทยบอกว่าไม่สนค่าความป้องกันดีเฟนส์นะครับและสร้างความเสียหายสูงสุดนะครับที่ 200,000 แต้มนะครับผมส่วนเลเวล10นั้นนะครับผมสร้างความเสียหายสูงสุดนะฮะ 400,000 แต้มก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสกันเท่าไหร่แต่ที่จริงเนี่ยมันมีบรรทัดด้านล่างนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษไม่มีบรรทัดด้านล่างเนี่ยจะบอกว่าลดคูลดาวน์นะครับการใช้สกิล 85% นะครับซึ่งเยอะมากๆก็คือแบบแทบจะใช้ได้รัวๆเลยนะฮะแต่ผมอยากให้ดูนะฮะค่าสเตตัสพื้นฐานนะครับเลเวล0นะครับ
ไออาวุธเทพเนี่ยจะเริ่มที่เลเวล0เลเวล0กับเลเวล10คุณดูฮะเลือดต่างกัน 20% ยกตัวอย่างเรนเดลหรือออคคิโลของผมเลือด1ล้านนะครับผมความต่าง 20% คือ200,000นะครับเยอะมากมากนะครับผมและ Attack กับ M-Attack อีก 20% โอ้โหแม่เจ้านะครับผมใครที่มีอาวุธเทพเลเวล10นะฮะความแตกต่างมันเยอะมากๆนะครับผมบอกเลยว่านี่แหละฮะเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่านี่คือความต่างนะครับของคนที่แบบว่าอยู่กิลด์ที่ได้อันดับต่ำๆนะครับกับกิลด์ที่ได้อันดับสูงๆในทุกสัปดาห์เนี่ยส่วนนี้เนี่ยจะทำให้ ID ของคุณเนี่ยมันแตกต่างกันขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคือหลังๆเนี่ยเรื่องการทำตัวละคร5ดาวแดงเนี่ยผมพูดเลยว่าเป็นเรื่องไม่ได้ยากมากแล้วนะครับผมคือของแจกก็เยอะนะครับทำก็ไม่ได้ยากมากแล้วแต่ว่ามันจะเริ่มวัดกันที่อุปกรณ์ของสวมใส่นะฮะเจมเนี่ยก็เริ่มไม่ใช่เลยนะเจม5ดาวแดงเนี่ย1เซตทีม5ตัวเนี่ยก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วในตอนนี้นะฮะหลายๆคนเริ่มจะทำครบแล้วแต่ที่ยากจริงๆนะครับผมก็คืออุปกรณ์ระดับ 23-24 กับทางด้านอาวุธเทพนี่แหละนะฮะมาต่อกันที่อันต่อไปนะครับผมรองเท้านะครับรองเท้านะครับบอกว่าเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับผมทำงานทันทีนะฮะผมในทีมของเราจะได้ Attack Speed 20% Movement Speed นะครับผม 10% เป็นระยะเวลา9วินาทีนะครับเริ่มต้นเนี่ยจะบวกเลือด 10% แล้วมาดูนะครับหลังจากที่อัพเป็นเลเวล10นะครับอันไหนว่าอ่ะเอ้ยผิดเท่าที่ก็จะกลายเป็นบวกเลือด 35% คือเยอะอีกเยอะกว่าคอนิกนะครับผมและดูความสามารถพิเศษนะครับผมหลังจากเริ่มการต่อสู้นะครับอ่ะทำงานทันทีนะฮะบวก Attack Speed นะครับจาก 20% ก็จะกลายเป็น 25% นะฮะ Movement Speed 15% คือไม่ได้เยอะมากอันนี้นะครับแต่ว่านะครับผมจะเพิ่มเอฟเฟคดูดเลือดมาด้วย 8% ดูดเลือดในที่นี้ไม่ได้เขียนว่าดูดจากการโจมตีธรรมดาดังนั้นเนี่ยผมขออนุมานว่ามันดูดจากสกิลด้วยนะครับดังนั้นจะทำให้ทีมคุณค่อนข้างถึกขึ้นอย่างมากนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่ออัพถึงเลเวล10นะฮะก็ต้องพูดก่อนนะครับว่ารองเท้าเทพเนี่ยหลังจากอัพเป็นเลเวล1หรือ2เนี่ยนะครับผมก็จะเพิ่มทางด้านของ Depth Reduction หรือว่าก็คือเจาะเกราะนะครับกับเจาะเกราะเวทนะครับผมตอนแรกมันเพิ่มไม่เยอะนะครับประมาณ 35-50 แต่พออัพเป็นเลเวล10นะครับผมก็คือ500ก็คือเจม1เม็ดนะครับผมสำหรับเจมที่เป็นเอฟเฟกต์แบบครึ่งเดียวนะครับผมเพราะว่าถ้าเต็มๆมันจะประมาณเกือบพันนะครับอันนี้ก็จะช่วยเสริมความแรงนะครับในการโจมตีขึ้นไปอีกนะฮะต้องบอกเลยว่าไอเทมนี้เนี่ยถ้าอัพเป็นเลเวล10ผมมองว่าเหมาะกับอารีนาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเพิ่มดูดเลือดไงนะครับใช้ในอารีนาก็น่าจะดีไม่น้อยครับผมอ่ะโอเคนะครับไปดูกันต่อที่ไอเทมชิ้นอื่นนะครับผมไอเทมชิ้นที่4นะครับผมก็คือสร้อยเทพนะครับสร้อยเทพนะครับหลังจากที่เป็นเลเวล5นะครับผมก็จะเพิ่มเลือด 20% นะฮะแล้วก็เพิ่มแอตแทกนะครับ 3% แต่ถ้าเป็นเลเวล6นะครับก็จะกลายเป็นเพิ่มแอตแทก 5% นะครับและเพิ่มเลือด 25% ก็คือจะมากขึ้น 5% เลยนะฮะและเอฟเฟคพิเศษนะครับผมสำหรับตอนเลเวล5ก็คือเปลี่ยนจากนะครับผมหลังจากเริ่มการต่อสู้5วินาทีจะกลายเป็นหลังจากเริ่มการต่อสู้4วินาทีก็คือเร็วขึ้น1วิแล้วก็ทำงานนะครับผมอื่นๆเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะเพิ่มความแรงนะครับในการชนะธาตุจาก 30% กลายเป็น 35% ก็คือจะแรงขึ้นนะครับผมทำงาน3ครั้งอ่ะทีนี้มาดูระดับ10กันนะครับผมอยู่ไหนว่าเดี๋ยวขอโทษนะเอ้ยหายอันนี้แหละอันนี้แหละนะครับรูปมันไม่เต็มรูปมันมีแค่นี้ขอโทษทีดูจากชื่อเอานะครับผมอันนี้แหละนะครับหลังจากนะครับผมที่เป็นเลเวล10ดูด้านขวานะครับอันด้านขวาคือเลเวล10อันด้านซ้ายคือเลเวล9นะครับผมหลังจากที่เป็นเลเวล10เนี่ยก็คือจะบวกเลือด 35%
และบวก Attack 15%นะครับผมอันนี้เนี่ยยังไม่ได้แบบว้าวนะครับก็คือเหมือนอันอื่นนะครับส่วนบวก Attack เนี่ยน้อยกว่าคอนเทพด้วยซ้ำแต่คุณดูนะครับผมด้านล่างนะครับผมก็คือหลังจากเริ่มการต่อสู้นะครับจาก4วิกลายเป็น3วิก็คือเร็วขึ้นนะครับเพิ่มความเสียหายนะครับในการชนะเผ่านะครับผมจาก35เป็น 45% โอ้โหแรงขึ้นอีก 10% นะครับผมและได้รับความเสียหายจากเผ่าที่เราแพ้ทางเนี่ยลดลงจาก 17% กลายเป็น 20% นะครับผมอันนี้เนี่ยก็ดีขึ้นนะครับแต่เราไม่ค่อยได้สนใจในส่วนนี้สักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับและนะครับบัฟนี้เนี่ยอยู่นานขึ้นจาก6วินาทีเป็น7วินาทีต่อ1รอบนะครับผมเดี๋ยวขอโทษนะเป็นต่อเนื่อง7วินาทีคือเขาเขียนงงว่ะต่อเนื่อง6วินาทีเป็นเวลา10วินาทีหมายความว่าไงวะเดี๋ยวนะขอเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่มีส่วนนี้นะดังนั้นเนี่ยผมขอตัดไอ้วรรคที่เขียนว่าต่อเนื่อง7วินาทีกับ6วินาทีออกนะครับมันไม่น่าจะใช่นะครับผมขอตัดไอ้วรรคนี้ออกไปเลยนะครับผมข้ามไปที่เป็นเวลา10วินาทีก็คือใน1รอบนะครับจะทำงาน10วินาทีประมาณนั้นนะฮะและนะครับผมในการท้าลบ1ครั้งเนี่ยปล่อยบัฟออกมานะครับจาก3ครั้งเป็น4ครั้งอันนี้เนี่ยคือว้าวที่สุดเลยนะครับเพราะว่าคือจาก3ครั้งเนี่ยมันจะทำงานอยู่ประมาณถึงวินาทีที่26ถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ26 27นะครับก็จะหมดแต่ถ้าทำงาน4ครั้งนะครับก็จะอยู่ถึงวินาทีที่10กว่าๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากก็คือมันแทบจะครอบคลุมทั้งการโจมตีบอสทั้ง1นาทีเลยนะครับผมว่านี่แหละนะครับเป็นอะไรที่ผมว้าวที่สุดในไอเทมระดับ10แล้วนะครับผมมาดูไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับผมก็คือคัสเตนนั่นเองคัสเตนนะครับผมที่เลเวล0นะครับเมื่อสร้างเสร็จเนี่ยก็จะมีความสามารถนะฮะบวกเลือด 10%หลังจากที่ต่อสู้เนี่ยแล้วเลือดของทั้งทีมรวมกันต่ำกว่า 55% ก็จะทำงานนะครับสตันคู่ต่อสู้ทั้งหมด 2.5 วินาทีและบัฟทีมของเรานะครับผมให้ได้ Attack M Attack 25% เป็นระยะเวลา10วินาทีหลังจากอัพไปเลเวล1นะครับก็จะบวกเลือดเป็น 12% นะฮะและถ้าอัพไปเลเวล2นะครับก็จะกลายเป็นว่าเขาเนี่ยจะบวกทางด้านของตัวคริเลทนะครับแล้วก็คริดาเมจนะครับผมตามนี้นะฮะซึ่งผมไม่ชัวร์ว่าตัวเลขมันเท่าไหร่รู้สึกว่าจะเป็น 5% หรือ 3% นี่แหละสำหรับคริเลทนะฮะแล้วก็คริดาเมจก็ลดหลั่นลงมานะครับผมแต่เมื่อมันเป็นเลเวล10นะครับให้ดูด้านล่างนะครับผมไม่รู้จะมองเห็นตัวหนังสือหรือเปล่าค่อนข้างเล็กเมื่ออัพจากเลเวล9เป็นเลเวล10นะครับดูความแตกต่างที่ด้านล่างนะฮะจะเปลี่ยนนะครับเป็นบวกเลือด 35% นะครับผมและนะครับผมคริเลทก็จะเพิ่มขึ้นอีก 2% คริดาเมจเนี่ยโดยรวมทั้งหมดก็คือ 20% เลยนะฮะค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยคุณสามารถเล่นทางด้านของคัสเซนโดยที่ไม่ต้องเล่นดูมเดย์ก็ได้นะครับผมก็จะสามารถทดแทนกันได้หรือว่าคุณจะเล่นดูมเดย์แล้วเสริมกับคัสเตนก็ได้นะฮะแต่อันนี้ก็ต้องปรับทางด้านของเจมให้มันดีๆนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่ามันล้นนะครับคริดาเมจล้นไปที่350ก็ไม่มีประโยชน์นะครับผม และมาดูความสามารถพิเศษนะครับผมความแตกต่างนะฮะหลังจากตอนเลเวล9เนี่ยมันจะทำงานตอนเลือดละลดไป 65% ก็คือถ้าเปรียบเทียบกับตอนแรกสุดนะครับทำงานตอน 55% อันนี้เป็น 65 ก็คือมันทำงานเร็วขึ้นว่างั้นเถอะเนื่องจากว่าจะทำให้แบบว่าสตันคู่ต่อสู้ได้เร็วขึ้นเพราะว่าเลื่อนลดนิดเดียวก็ทำงานแล้วนะฮะอันนี้ก็จะกลายเป็น 75% ก็เร็วขึ้นอีกสตันคู่ต่อสู้จากแรกสุดนะครับ 2.5 วิก็กลายเป็น3วิแล้วก็กลายเป็น 3.5 วิห่างกัน 0.5 นะครับแต่โดยรวมก็คือค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับก็คือจาก 2.5 เป็น 3.5 ก็คือ1วินาทีนะฮะและบัฟนะครับทีมของเรานะครับผมบอยแท็กนะครับผมจาก 30% เป็น 35% และ
ที่เลเวล10เนี่ยจะบวกคริเลทอีก 10% นะครับจาก12วินะครับผมระยะเวลาบัฟเป็น15วิก็คือโหดมากคือบวกคริเลทอีก 10% เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะสมมุตินะครับผมสมมุติว่าผมใส่ขัดเทพนะครับที่เลเวล10นะฮะแล้วเจมผมเนี่ยเป็นเซตนี้ เป็นเซตนี้นะผมจะมีคริเลทเพียงแค่ 10% นะครับผมอ๋อ 70% ขอโทษทีแล้วถ้าผมไม่เล่นดูมเดย์ถ้าสมมุตินะผมไม่เล่นดูมเดย์ผมใช้ขัดเทพผมก็จะได้ 10% แล้วนะครับจากพื้นฐานปกติและเมื่อเอฟเฟกต์พิเศษทำงานผมก็จะได้อีก 10% ก็กลายเป็นว่า 90% ดังนั้นเนี่ยผมก็จะมีคริเลทนะครับที่ครบ 90% โดยที่ไม่ต้องเล่นดูมเดย์เลยนะฮะแต่ส่วนคริดาเมจก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าดูมเดย์หายไป 30% มีจากขัดสเตรนท์ทดแทนได้นะครับผม 20% มันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ดังนั้นผมมองว่านะครับผมมองว่าเราสามารถปรับเจมชิ้นนี้นะครับเอาคลิออกไปครึ่งหนึ่งเป็นสีแดงที่มันเป็นครึ่งหนึ่งกับเลือดนะครับเดี๋ยวขอหาตัวอย่างก่อนคือเม็ดนี้นะครับก็คือเม็ดนี้คลิเลต พูดมากเสียงเริ่มแหบคลิเลตเราจะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับผมครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือจาก 44% นะครับอยู่ไหนละจาก 44% จะเหลือ 22% นะครับผมแล้วก็จะได้เลือดมาประมาณ 80,000 นะครับบวกกับเอฟเฟกต์พิเศษที่บวกเลือดพื้นฐานนู่นนี่เลือดของตัวละครเราจะเพิ่มมาเป็นแสนๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าท้ายเกมเนี่ยมันคุ้มที่จะทำแบบนั้นนะฮะก็คือเรามานับกันสมมุตินะสมมุติผมลดเจ้าคลิลงไปครึ่งหนึ่งก็คือหายไป22คิดเลขง่ายๆนะครับเหลือ50แล้วกัน เหลือ50ขาดสเตนบวก10ตอนทำงานบวกอีก10ก็คือเป็น70เท่าเดิมนะครับแล้วก็ตอนที่ทางด้านของตัวใส่ดูมเดย์ก็จะเป็น78นะครับประมาณนั้นก็จะกลายเป็นว่ามันเท่าเดิมกับทางด้านของตัวละครของผมเนี่ยใช้เจมเซตนี้แล้วไม่ใช้ขัดสเตนนะครับผมซึ่งถามว่าทำแบบนั้นดีกว่ายังไงก็อย่างที่ผมบอกก็คือตัวละครของเรา จะได้เลือดที่เยอะขึ้นนะครับผมมันจะส่งผลให้ในการต่อสู้เนี่ยมันแข็งแกร่งมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเวลาไปสู้กันนะฮะแนวหลังดาร์คลอร์ดลงสกิลมาเนี่ยถ้าตัวคุณบางมันก็ตายแต่ถ้าตัวคุณค่อนข้างถึกเลือดคุณจะลดแค่ครึ่งหลอดเท่านั้นเองแล้วคือการที่แบบตายกับไม่ตายเนี่ยคุณก็รู้ว่ามันต่างกันเยอะนะครับผมดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือข้อแตกต่างที่ผมแนะนำไว้คร่าวๆแล้วกันถ้าใครมีขาดสเตนเลเวล10ก็ลองปรับเป็นเจมเซตนี้ดูผมว่าเวิร์กแน่ๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามกับจันทร์ไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม